วันที่15มีนา2021ที่หอประชุมแห่งชาติได้มีเทศกาลฮูบเงาดีเด่นลาวจีนประจำปี2021ครั้งปฐมมะลึกแม่นได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการกรมฮูบเงากระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวร่วมกับวิทยุสากลแห่งประเทศจีนหรือ CRI ประจำลาวได้เปิดเทศกาลฮูบเงาดีเด่นลาวจีนประจำปี2021หอประถมมะลึกอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติโดยการเข้าร่วมของท่านสวรรคตรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีซีปรึกษาจากสถานทูตจีนประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและแขกถึกเชิญเข้าร่วมหลายกว่า500คนท่านคำเฒ่าวรรณวงศ์หัวหน้ากลุ่มฮูบเงากระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวต่างหน้าไปลาวแห่งฮู่บาเทศกาลฮูบเงาดีเด่นลาวจีนประจำปี2021ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วที่ทั้ง2ฝ่ายร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประวัติศาสตร์ของสายประวัติการทูตระหว่าง2ชาติลาวจีนทางนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันฮูบเงาที่นำมาใส่ในเทศกาลครั้งนี้ประกอบมีฟิล์มเอกสารเรื่องผลสำเร็จของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวส่วนฮูบเงาดีเด่นของจีนที่ภาคเป็นภาษาลาวจากนักภาคและนักศิลปินลาวรวมมี4เรื่องคือเรื่องนาทีชีวิตนุ่มจีนปีนตามข้องปันยอมหยุดเจ็ดขุนเขาและเรื่อง40ปีของพวกเขาโอกาสที่ทันนางแสงแก้วหัวหน้าอเมริกันวิทยุสากลแห่งประเทศจีนประจำลาวให้ฮู้ว่าฮูบเงาที่นำมาใส่ในเทศกาลครั้งนี้นอกจากจะให้ประชาชนลาวได้ฮู้วัฒนธรรมจีนหลายขึ้นการนำใส่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและอื่นๆซึ่งนอกจากจะสายภายในและขลุ่มไม่จัดแล้วแม้ยังจะสืบต่อเคลื่อนไหวสายให้ประชาชนลาวได้หับสมอยู่แปดแขวงของลาวโดยบริเสียค่าสมคือแขวงจำปาซักเซกองคำมวนหลวงฮบางอุดมไซหัวพันพงศรีและแขวงเสียงควงเทศกาลฮูบเงาในครั้งนี้จะดำเนินไปฮอดท้ายเดือนเมษายน2021